วันนี้หลายเรื่องราวช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลเรียกว่าซีซั่นที่4หรือว่าไตรมาสที่4ไฮซีซั่นแล้วใช่มั้ยฮะครับผมโดยปกติแล้วช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมบ้านเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของทุกๆปีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองรวมถึงชาวต่างชาติเองเขามีวันหยุดช่วงเทศกาลค่อนข้างเยอะครับคุณดอนครับเขาก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ออกมาระบุแล้วนะครับว่าสอดรับกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมการให้พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงซีซั่นสุดท้ายหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีหรือว่าช่วงไฮซีซั่นของปี2567นี้แล้วครับใช่ครับแน่นอนฮะหลายคนที่ได้ติดตามอยู่ช่วงของไตรมาสที่4หรือว่าไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมครับแน่นอนสอดรับกับเรื่องราวของนโยบายที่นายกเศรษฐาสั่งการไปเรื่องของเมืองรองพื้นที่หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากยกตัวอย่างเช่นจังหวัดน่านท่านพูดเป็นประจำสม่ำเสมอมากๆเกี่ยวกับจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมืองที่สวยงามมรดกต่างๆที่จะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยลงไปเที่ยวกาแฟเขาก็อร่อยถูกต้องเคยได้มีโอกาสทานใช่กาแฟเมืองน่านรวมถึงเรื่องของเม็ดพริกที่เม็ดมะแขวนหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับที่เขาหยิบยกมาว่าเทียบกับพริกหม่าล่าเลยก็ว่าได้นะครับนี่ไงฮะนี่คือตัวอย่างที่ท่านยกมาให้ได้ฟังกันแล้วบอกว่าแต่ละเมืองต่อไปนี้นะห้ามเรียกว่าเมืองรองให้เปลี่ยนเป็นเมืองน่าเที่ยวทุกเมืองของประเทศไทยจะไม่มีคำว่าเป็นรองใครครับทุกเมืองมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์จะกลายเป็นเมืองน่าเที่ยวแล้วก็นำความเจริญไปสู่ในจังหวัดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วฮะเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างที่เกริ่นบอกว่าท่านรัฐมนตรีเรื่องของคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะฮะไปถึงเรื่องราวของทอทแล้วก็รฟทด้วยนะฮะที่จะมีการดูแลทั้งเรื่องของเครื่องบินแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของรถไฟในการที่จะนำพี่น้องประชาชนไปเที่ยวตั้งแต่ช่วงของโลซีซั่นไปจนถึงไฮซีซั่นเลยคือเรื่องของมาตรการการลดหย่อนภาษีสำหรับการเที่ยวเมืองรองหรือว่าเมืองท่องเที่ยวแบบที่พี่บอลบอกนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เป็นผู้ประกอบการเองลองมองดูว่าจังหวัดที่ปกติแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะใช้เป็นทางผ่านมาดูไปท่องเที่ยวจัดสัมมนาเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยกันนะครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินกันสักหน่อยนะครับทางทอทตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้2567คือเขามีการคาดการณ์กันไว้ว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมียอดเพิ่มมามากกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง 16.08% มีตัวเลขชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 61,435 เที่ยวบินจำนวนของเที่ยวบินหรือว่าไฟล์บินเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 13.9% ตอนนี้ทางทอทเขาคาดการว่าช่วงมิถุนาไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมๆแล้วมากกว่า60ล้านคนนะครับที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานของบ้านเราทั้ง6แห่งนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ได้มอบหมายให้ทางทอทหรือว่าท่าอากาศยานไทยมีการบริหารจัดการเพื่อรองรับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อจะได้สร้างความประทับใจรวมถึงเกิดภาพลักษณ์ดีๆจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเขาจะคอมเมนต์กันเยอะๆคืออะไรบ้างรู้ไหมพี่บอลคิวนานถูกต้องอันนี้เลยชัดๆเลยตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมเลยพอมาปุ๊บทำไมคิวรอนานจังท่านนายกพูดในรายการด้วยเมื่อกี้นี้แล้วพอได้ลงไปอีกหนึ่งเรื่องนะท่านบอกว่ามีการถามเยอะว่าทำไมไปแล้วไม่ยอมบอกเห็นนะท่านลงสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ไปจับผิดนะฮะทุกท่านคือลงไปเนี่ยไปเห็นปัญหาจริงๆแล้วเจอจริงๆคือคิวรอนานครับเรื่องของอิมิเกรชันต่างๆขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็บริเวณสายพานรับกระเป๋าและวิธีการแก้ไขพอรู้ปัญหาปั๊บต้องแก้ทันทีครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะฮะล่าสุดมีทางทอทก็ได้มีการดำเนินการนะฮะในการติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้นะฮะเครื่องออโตโมเต็ดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุด A B C นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ทันสมัยมากๆเลยที่จะนำเรื่องของประสิทธิภาพมาช่วยในการแก้ปัญหาด้วยครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยอาจจะสังเกตได้บ้างแล้วเพราะเขามีการทดลองใช้มาแล้วบ้างแล้วบางส่วนด้วยนะครับทีนี้ดูเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินไปแล้วไปดูทางรถไฟกันบ้างดีกว่านะครับรฟม.ตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะมีการ
แผนจัดเตรียมแผนเบื้องต้นนะครับเพื่อจะเพิ่มขบวนเส้นทางคือเมื่อก่อนเนี่ยขบวนเส้นทางเส้นเหนือล่องใต้มีอยู่แล้วเขาจะเพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวครับคุณบอลมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อจะได้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เขามีการจัดขึ้นมาอยู่แล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ใหญ่ๆหรือว่าวันหยุดยาวมีการจัดขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ช่วงไฮซีซั่นอาจจะมีการเพิ่มรอบเพิ่มเที่ยวด้วยนะครับยกตัวอย่างนะฮะที่น่าสนใจมากๆอย่างยกตัวอย่างขบวนรถไฟแผนการจัดขบวนรถไฟนำเที่ยวเคยไปเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมเคยไปไหมฮะเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์แล้วก็มีการจัดขบวนรถไฟคิฮะนี่นะฮะซึ่งได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่นและที่สำคัญคือขบวนรถไฟเหล่านี้นักท่องเที่ยวชอบไปกันเป็นครอบครัวชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกหลานไปเที่ยวเรื่องของการไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็มีไปค้างหนึ่งคืนก็มีคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือสอดคล้องกับนโยบายต่างๆเรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีความงดงามแล้วก็เรียกว่าปัดฝุ่นเรื่องราวของการท่องเที่ยวแบบรถไฟครับผมเห็นความสวยงามของสองข้างทางมากกว่าความสำคัญที่จะไปถึงจุดหมายนะพี่บอลว่าถูกต้องคือช่วงวันหยุดยาวหรือว่าอย่างเช่นวันแม่วันพ่ออันนี้ครอบครัวสามารถรวมตัวกันได้แบบที่พี่บอลบอกเลยเพราะว่าทางการรถไฟเองเนี่ยทุกครั้งที่เป็นวันหยุดยาววันหยุดนักขัตฤกษ์เขาจะมีเที่ยวไหว้9วัดอยุธยาไปไหว้ขอพรสายมูหรือเส้นทางทางภาคอีสานใช่ไหมฮะไปที่ถ้ำนาคาอย่างเงี้ยก็จะมีอีกหนึ่งเส้นทางที่ใครที่ชอบเรื่องของความศรัทธาความเชื่อก็สามารถที่จะไปอีกเส้นหนึ่งได้ลงปักใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น่าสนใจเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการที่นายกเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่แล้วเห็นปัญหาจริงๆแล้วนำปัญหามาแก้แล้วนำไปต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลชุดนี้นะครับ